สองคนนี้ถามที่มาที่ไปในการเข้าวงการย้อนไปสักนิดหนึ่งนะคะฝาแฝดคู่แรกของวงการบันเทิงไทยเคยคิดไหมคะว่าเราจะเป็นดาราถึงทุกวันนี้ไม่เคยคิดนะตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ชอบดูหนังไทยนี่ก็บ้านะบ้าแบบบ้าพระเอกบ้าอะไรเงี้ยหนังไทยดูเพราะว่าบ้านที่อยู่ตอนเด็กๆอ่ะห่างจากโรงหนังประมาณสักไม่เกินสัก200เมตรอ่ะแล้วก็จะได้พลานอนแล้วจะได้ยินเสียงต่อยกันปังปังปุ๊กปังอะไรเนี่ยภาคเพ้ออะไรแล้วรู้สึกเฮ้ยมันก็เป็นเหมือนกับว่ามันมีความสุขสำหรับตอนนั้นเด็กๆนะชอบพอแอดสมบัติเมทนีโอ้โหกล้ามใหญ่ตอนหลังก็มาพี่เอกสรพงษ์พอเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะได้ดูหนังแล้วเข้าไปดูในโรงหนังเขาเลยเราก็โอ้โหทำไมอยากจะเท่แบบสมบัติเมทนีอยากจะเก่งเหมือนสรพงษ์อยากจะมาเท่เหมือนกับอุเทนบุญยงประมาณอยากจะตลกเหมือนนุ้ยเชิญยิ้มแต่นั้นนุ้ยยังไม่เกิดไปยังไงแล้วจับพัดจับหูเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงได้ไงคืออยู่ที่โรงเรียนพดุงศิษย์พิทยาโรงเรียนพดุงศิษย์พิทยาเนี่ยเขาจะมีนักมวยที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยไปต่อยโอลิมปิกบ้างเอเชียนเกมบ้างซีเกมบ้างเอาเริ่มมาทีนี้เนี่ย เราเป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนพดุงศิษย์พิทยาแล้วทีนี้มีวันนึงบริษัทศรีบุญเรืองฟิล์มโดยคุณดาวน้อยศรีบุญเรืองเขาจะยกกองถ่ายมาถ่ายทำที่โรงเรียนพดุงศิษย์พิทยาฉากที่ต่อยมวยทีนี้เขาก็ประกาศทุกห้องเลยสั้นๆหน่อยสั้นๆหน่อยดิยังไม่ได้เล่าประกาศเลยว่าใครที่อยากจะมาเป็นตัวประกอบไปนั่งเชียร์เป็นตัวประกอบเขานั่งอยู่ปุ๊บทีนี้มีผู้ชายคนหนึ่งมันก็มาเดินดูมองเอ๊ะมองหน้าเราเราก็สงสัยมามองหน้าเราทำไมวะก็เดินไปเดินมาสักพักหนึ่งให้คนมาถามว่าสนใจที่จะมาเข้าวงการไหมรีบเลยรีบแบบว่าโอ้โหยกมือไหว้ให้ผมไปทำอะไรนู่นนี่นะครับก็ขอที่อยู่ไว้ตอนนั้นมันไม่มีเบอร์โทรศัพท์อะไรทั้งสิ้นแล้วเขาก็บอกว่าเขาคือสมนึกเอี่ยวเจริญเป็นผู้จัดการสรพงษ์ชาตรีครับปานึกปานึกปานึกเขาสนใจเราเนี่ยอยากจะให้ไปอยู่ในสังกัดเขาตอนนั้นเขามีบริษัท CSP นี่ยังไม่จบอีกครับอย่างเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวนะคุณผู้ชมตั้งแต่ทำรายการมานะเราเพิ่งเคยเจอแขกรับเชิญเบรกกันเองนะฮะแล้วทีนี้เราก็ให้ที่อยู่เข้าไปตอนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเรากลับมาถึงบ้านมาเล่าให้พี่น้องฟังโอ้โหดีใจมากแล้วทีนี้เนี่ยตอนนั้นยังไม่บอกนะว่ามีฝาแฝดไม่บอกครับตอนนั้นยังไม่บอกว่ามีท็อปอีกคนหนึ่งสักพักหนึ่งเขาให้คนมาที่บ้านเนี่ยแล้วก็เรียกเราเนี่ยให้ไปบริษัทเพราะว่าพี่เอกสรพงษ์เขาขอดูตัวหน่อยว่าเป็นยังไงหลังจากนั้นประมาณสักเดือนนึงก็ได้งานชิ้นแรกคือการถ่ายโฆษณาโฆษณาอะไรพี่ชิ้นแรกเลยเดี๋ยวเก่งเอฟเฟกต์ดับเบิลแอคชั่นเป็นลูกอมเป็นลูกอมโอ้หนามากนะดับเบิลเอฟเฟกต์อ่ะนี่คือเข้าครั้งแรกเลยแล้วมีงานตามมาเสร็จปุ๊บเราเริ่มมาบอกเขาชวนเขาไปเหมือนกันไม่ไปตอนนั้นเขาเรียนรอดไม่ไปอ่ะเรียนรอดผมสั้นตัวดำหน้าดำเมี่ยมเลยแล้วทีนี้มีครั้งนึงเราต้องตัดสินใจบอกปันนึกว่าเฮ้ยผมมีพี่เป็นฝาแฝดกันเขาตื่นเต้นกันมากเขาก็เลยอยากเห็นนะติเขาตื่นเต้นกันมากเฮ้ยมีฝาแฝดเพราะวงการบันเทิงไม่เคยมีฝาแฝดด้วยอ่ะเขาตามมาตามที่บ้านเลยให้ไปถ่ายรูปด้วยกันและงานแรกก็ไปทั้งสภาพหัวเกรียนอย่างนั้นเหรอใช่แล้วงานแรกชิ้นแรกเลยนะเป็นตัวประกอบหลังอยู่หลังพี่เอกกับการุณีเรื่องนิดและนี่เขาต้องใส่วิกไงผมเพราะว่าหัวเกรียนเกรียนหัวหน้าตู้หัวสับเปลือมากเลยแต่ของพี่เนี่ยที่เข้ามาวงการเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราที่อยากเข้าแต่ไม่มีใครเอาเพราะมาเรียนโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพโพลีเทคนิคแล้วยื้องกับไฟสตาร์พูนซับฟิล์มใกล้ๆกันเลยเราก็ใส่แบบกางเกงขาวชุดขาวผูกไทโอ้ตอนนั้นยังไม่เรียนระดับเข้ามาปีแรกก็โอ้โหก็หน้าตาดีอ่ะเอาหน้าตาดีอ่ะก็เดินไปที่หน้าโคลิเซียมเดินไปเผื่อไปยิ้มแมวมองเห็นเราแล้วก็เดินบอกว่าคนนั้นก็เข้าไปทำไมไม่มีใครมองอยู่15นาทีไม่มีใครมองเดินจากโคลอสเซียมไปไฟสตาร์มันห่างกันนิดเดียวนิดเดียวไปไฟสตาร์ก็ทำเป็นแบบยืนมองก็ไม่มีใครมองจนกระทั่งตัดสินใจเรียนรดเพราะว่าแม่บอกว่าถ้าใครรักแม่ต้องเรียนรดเอาเว้ยเรายกไม่เป็นไรเสียสละให้เขาก็ตัดสินใจเรียนรดนะจากตั้งแต่ปี1ปลายๆจนทั้งจบปี3น่ะก็คือไม่ได้รับอะไรเลยจนได้มาแต่พี่ไทยแนะนำพี่ท็อปนี่แหละก็เลยได้มาอยู่ในวงการหนังก็คือเรียนรดเสร็จแล้วนั่นแหละถึงได้เข้าไปเต็มตัวก็รอตั้ง 4-5 ปีเหมือนกันนะ3ปีประมาณ3ปี